สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับที่ฮิตๆก็คือเมนูส้มตำปูปลาแล้วก็เมนูปูไข่ดองน้ำปลาในกรณีของปูเนี่ยถ้ากินดิบๆจะมีความเสี่ยงในการติดพยาธิปอดหนูพยาธิตัวจี๊ดพยาธิใบไม้ปอดพยาธิปอดหนูเนี่ยจะทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้โรคนี้ก็อาจจะทำให้เป็นอัมพาตได้นะคะส่วนพยาธิตัวจี๊ดเนี่ยสามารถที่จะชัยไปได้ทั่วร่างกายเลยถ้ามันไปที่อวัยวะไหนนี่ก็จะทำให้เกิดการอักเสบที่อวัยวะนั้นและพยาธิใบไม้ปอดเนี่ยก็จะทำให้เกิดปอดอักเสบไอเรื้อรังแต่ในส้มตำปูปลาร้าเนี่ยอาจจะมีเพิ่มความเสี่ยงในการติดพยาธิอีกชนิดนึงก็คือพยาธิใบไม้ตับซึ่งพยาธิใบไม้ตับเนี่ยจะทำให้เกิดการอักเสบของท่อทางเดินน้ำดีแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็งท่อทางเดินน้ำดีในตับได้อีกเมนูนึงนะคะก็คือปลาแซลมอนดิบในเมนูซูชิซาชิมิเป็นเมนูที่มีพยาธิค่ะพยาธินั้นก็คือพยาธิอานิซาคิสนะคะเป็นพยาธิที่จะทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารก็จะทำให้เกิดอาการปวดท้องนอกจากนั้นแล้วนะคะบางคนที่แพ้อาหารทะเลจริงๆแล้วอาจจะแพ้พยาธิอานิซาคิสตัวนี้ก็เป็นได้ค่ะเมนูลาบดิบอาจจะเป็นลาบหมูดิบหรือลาบวัวดิบวัตถุดิบหลักก็คือเนื้อหมูดิบเนื้อวัวดิบถ้าเรารับประทานเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะติดพยาธิตืดหมูพยาธิตืดวัวพยาธิเหล่านี้ทำให้เกิดอาการปวดท้องแน่นท้องท้องเสียมีอาการเจ็บที่ชายโครงขวาถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องนะคะก็จะทำให้พัฒนาไปเป็นอีกโรคหนึ่งได้ก็คือพยาธิตืดหมูขึ้นสมองซึ่งทำให้มีอาการชักและอาจจะทำให้เกิดการเสื่อมของสมองอย่างช้าๆดังนั้นสิ่งสำคัญคือการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมเพื่อให้ห่างไกลจากการติดโรคพยาธิค่ะการเลือกเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแกะที่เราซื้อเราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะให้สังเกตที่เนื้อเนี่ยว่ามันมีลักษณะเป็นเม็ดขาวๆใสๆหรือเปล่านะคะมีลักษณะคล้ายๆเม็ดสาคูเพราะการรับประทานเนื้อหมูหรือเนื้อวัวที่มีลักษณะของเม็ดสาคูอยู่ในเนื้อจะทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะติดพยาธิตัวตืดได้